สวัสดีครับสวัสดีย่ามบ่ายครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอดฟอร์ฟันชาแนลนะครับพบกันวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนกันเช่นเคยนะครับซึ่งทางช่องก็ได้นำเสนอไอเดียบ้านแบบต่างๆขั้นตอนการสร้างบ้านงบประมาณในการทำบ้านแต่ละขั้นตอนมาฝากทุกท่านกันเป็นประจำนะครับพบกันวันนี้พิกัดที่บ้านเจริญสุขอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครนะครับนายพาทุกคนมาดูไอเดียบ้านโมเดิร์นนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นหลังคา3สเต็ปนะครับทุกท่านครับครับเป็นบ้านโมเดิร์นหลังคา3สเต็ปที่หน้างานช่างแก้วนะครับครับบ้านหลังนี้หน้ากว้าง10เมตรนะครับทุกท่านครับแบ่งออกเป็น3ล็อกก็มีล็อกแรก3เมตรล็อกที่2 3เมตร50ล็อกที่3 3เมตร50จากนั้นก็ยื่นหลังกันนะครับยื่นหลังไปอีก3ล็อก3เมตร50 3เมตร50แล้วก็2เมตรครับก็เป็นหน้ากว้าง10เมตรลึก9เมตรพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดก็90ตารางเมตรนะครับบ้านหลังนี้ผมเคยทำคลิปลงไปครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ3อาทิตย์นะครับในเนื้องานตอนนั้นยกโครงมุงหลังคาทำคานนะครับชาวบ้านใช้จ่ายกันไปตอนนั้นอยู่ที่ 130,000 นะครับทุกท่านครับวันนี้ก็มีเนื้องานเพิ่มนะครับซึ่งก็เป็นงานเทพื้นนะครับงานเทพื้นปูนงานก่ออิฐกั้นห้องนะครับบ้านหลังนี้ก็ตกผลึกออกมาแล้วในการกั้นห้องนะครับคือ1ห้องโถง1ห้องนอน1ห้องครัว1ห้องน้ำนะครับแล้วก็ระเบียงรูปตัวแอลนะครับที่อยู่มุมด้านหน้าบ้านแล้วก็หักไปด้านข้างของตัวบ้านนะครับทำบ้านหลังนี้ใช้เสา16ต้นนะครับเป็นเสาหน้า5นิ้วนะครับความยาวเสาแตกต่างกันไปนะครับลดระดับกันไปเพราะว่าเจ้าบ้านเน้นประหยัดเหล็กเสนะครับก็สั่งเสาลดระดับกันเข้ามานะครับครับหลังคามุงด้วยเมทัลชีทสีฟ้าตัดกับด้วยเชิงชายสีโอ๊กนะครับนี่ครับในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนของโครงหลังคาค่าเสาเทคานก็มีในคลิปหลังๆย้อนดูกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าใช้จ่ายในเนื้องานใหม่กันนะครับครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเข้าไปดูข้างในกันครับครับก้าวเข้ามาก็จะเป็นงานเทพื้นก่อนนะครับยกพื้นสูง60เซนนะครับตัวบ้านนะครับ60นี่รวมด้วยระดับกระเบื้องนะครับครับนะครับเข้ามาก็จะเป็นทางเข้านะครับซึ่งรอบตัวบ้านก็ช่างก็ได้ทำมานั่งด้านข้างระเบียงนะครับเป็นมานั่งเหล็กนะครับนี่ครับสูง45ขนาด45นะครับแล้วก็รอบๆตัวบ้านก็เป็นราวกันตกสูง90เซนนะครับครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับคำพูดในส่วนของงานเทพื้นนะครับใช้ปูนไปทั้งหมด10คิวนะครับชาวบ้านซื้อมาในราคาคิวละ 1,800 ก็จ่ายไป 18,000 นะครับในส่วนนี้นะครับจากนั้นสิ่งที่เจ้าบ้านจ่ายต่อมาก็คือประตูชุดประตูชุดหน้าต่างนะครับเป็นประตูบานเลื่อน3ช่องบานเลื่อน4ช่องบานเลื่อน2ช่องแล้วก็ชุดประตูทางเข้าบ้านนะครับบานใหญ่กว้าง2เมตร60สูง2เมตรนะครับในส่วนของชุดประตูหน้าต่างเจ้าบ้านจ่ายไป28,000นะครับจากนั้นก็จะมีในส่วนของซิงค์ล้างจานสุขภัณฑ์หัวส้วมนะครับครับนี่ครับแล้วก็อิฐที่ใช้ก่อนนะครับช่างก็ใช้ไป 1,200 ก้อนนะครับก้อนละ7บาทตรงนี้ก็จ่ายกันไปที่ 8,400 นะครับครับนี่ครับ2รายการแล้วนะครับ3รายการแล้วนะครับงานพื้น 18,000 งานบล็อกก็ 8,400 จากนั้นก็ในส่วนของประตูหน้าต่าง 28,000 นะครับทรายที่ใช้ก็ฉาบก็หมดไป6คิวนะครับปูนฉาบ40ถุงนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันครับนี่เป็นประตูทางเข้านะครับก็จับเสียมไว้เรียบร้อยนะครับ2เมตร60กว้าง2เมตร60สูง2เมตรนะครับจับเสียมไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะติดตั้งนะครับห้องโถง3เมตร50คูณ3เมตร50ครับ
ก่อฉากเรียบร้อยจับเสียมลงกดหน้าต่างไว้เรียบร้อยนะครับครับจากนั้นที่เห็นด้านหน้านะครับก็เป็นห้องนอนนะครับวงกบประตู80คูณ2เมตรนะครับในส่วนของวงกบห้องนอนครับจากนั้นในห้องนอนก็ฉาบไปแล้ว1ด้านนะครับยังเหลืองานฉาบอีก3ด้านจับเสียมวงกบจับเสียมขอบหน้าต่างไว้2เมตรสูง 1.10 เมตร1ช่องแล้วก็เมตร20สูง 1.10 เมตร1ช่องนะครับนี่ในส่วนของห้องนอนนะครับมีห้องนอนเดียวนะครับ1ห้องนอน1ห้องโถงแล้วก็1ห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นในงานของห้องครัวนะครับ2เมตรคูณ4เมตรนะครับครับนี่ครับตรงนี้ช่างก็กำลังฉาบห้องครัวกันนะครับครับนี่ครับในงานฉาบห้องครัวนะครับครับห้องครัวก็ฉาบแผงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแผงสุดท้ายแล้วนะครับก็มีหน้าต่างเมตร80คูณเมตร10 1ช่องนะครับหน้าต่างเลื่อน3บานนะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับในฝั่งนี้ครับก็ก่อเรียบร้อยนะครับขนาดเมตร80คูณ2เมตร50นะครับในส่วนนี้ก็มีแผงกั้นนะครับระหว่างโซนแห้งกับโซนเปียกนะครับก็อีกเรียบร้อยยังไม่ฉาบนะครับงานฉาบทุกห้องทุกช่วงมีเอ็นมาตรฐานนะครับที่ทีมงานช่างแก้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะปรึกษางานปูนงานทำบ้านก็ติดต่อช่างแก้วได้นะครับที่เบอร์0808837421แล้วก็เบอร์0635145458นะครับช่างแก้วนะครับสำหรับช่างที่ทำบ้านหลังนี้นะครับครับนี่คือเนื้องานที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากคลิปก่อนนะครับครับเจ้าบ้านใช้จ่ายมาถึงวันนี้ตรงจุดนี้นะครับจ่ายค่าของไปแล้ว 300,000 นะครับ 300,000 บาทครับทุกท่านครับตามเนื้องานที่เห็นนะครับ 300,000 นี่ก็คือได้งานก่อห้องนอนห้องโถงห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ประตูหน้าต่างนะครับสุขภัณฑ์ห้องน้ำเรียบร้อยนะครับเตรียมมาแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเนื้องานที่เพิ่มขึ้นมานะครับบ้านโมเดิร์นขนาดหน้ากว้าง10ลึก9เมตรนะครับรวมเป็น90ตารางเมตรครับเนื้องานยกโครงมุงหลังคาเทพื้นก่อฉาบติดวงกบประตูหน้าต่างครับค่าใช้จ่าย 300,000 นะครับค่าของนะครับครับนี่ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับครับบ้านหลังนี้ก็ทำมาได้ประมาณ1เดือนแล้วครับครับนี่ครับเนื้องาน1เดือนนะครับช่างก็ถือว่าทำเร็วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยครับมีบางช่วงจังหวะช่างก็หยุดไปครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องตาออดก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ตาออดด้วยนะครับกับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนครับไว้พบเจอกันคลิปหน้าครับผมครับขอบคุณและสวัสดีครับ